ดีดา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 ส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลสวนพริกค่ะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ค่ะโมจะพามาร้านบ้านๆ นะคะบรรยากาศริมน้ำค่ะแล้วก็เป็นร้านผัดไทยด้วยนะคะทุกคนเป็นร้านที่ต้องเข้าซอยมานะคะทุกคนแบบไม่ได้อยู่แบบหน้าถนนเลยแบบอุ้ยแต่มีลูกค้าเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านป้าม่วยผัดไทยอินดี้ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะพี่แอนค่ะพี่แอนนะคะเป็นลูกของป้าม่วยเหรอคะใช่จ้ะพี่แอนคะร้านป้าม่วยขายอะไรบ้างอะคะเห็นหลายอย่างเลยน้ำใสเย็นกาแฟต้มยำราดหน้าผัดไทยผัดซีอิ๊วแล้วก็ข้าวโหลดแต่ไม่มีหมูกรอบนะไม่มีหมูกรอบมีหมูมีเนื้อมีไก่มีเครื่องในไก่เครื่องในกุ้งนะคะราคาเริ่มต้นที่กี่บาทคะถ้าเป็นข้าวผัดก็40ถ้าเป็นกะเพราก็50บาทก๋วยเตี๋ยว30ราดหน้าหมู40ราดหน้ารวมราดหน้าทะเล50บาทจ้ะผัดไทยอะคะผัดไทยธรรมดา40ผัดไทยกุ้ง50จ้ะอ๋อค่ะหยุดวันอะไรคะหยุดทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะเปิด 8:30 ถึง 15:00 จ้ะในรีวิวบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยบีบมะนาวซีกเดียวเพราะว่าใส่มะนาวไปเลยแล้วมันไม่หอมอืมไปอยู่ข้างในค่ะฮะผมมะนาวสดมากเลยจากต้นเลยใช่ไหมคะนี่อันนี้ใส่อะไรคะน่ะอันนี้ไอ้น้ำปรุงรสอ๋อน้ำปรุงรสว้าวผัดไทยไฟแรงไฟมันอ่อนมันก็ไม่อยากเส้นมันจะอืดอ๋อถ้าไฟอ่อนเส้นจะอืดนะคะใช่บางคนประหยัดไฟเส้นมันจะอืดอ๋อไข่ไก่ไข่เป็ดไว้ทำอะไรคะไข่ดาวอ๋อไข่ดาวบางคนเราก็จะถ้าผัดไอ้นี่ใช้ไข่ไก่แล้วมันจะนิ่มอ๋อก็จะหยิบกุ้งออกก่อนเพื่อที่จะไปแต่งหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ผัดในกระทะแล้วเอาไปลวกน้ำมันจืดค่ะอันนี้มันน้ำจะอยู่ในนี้ของมันอ๋อจะซึมเข้าไปในกุ้งโอ้ยบอกว่าอย่าผัดให้มันจืดเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวหายมีอย่าผัดไม่ให้มีกลิ่นได้ไหมคะทำยังไงอ่ะอุ้ยน่ากินน่ากินดูดิฉ่ำมากทุกคนแข็งไปมึงไม่ต้องแดกแล้วนะนี่สุดยอดฉ่ำมงหยาแต่คนไม่เข้าใจเส้นจะแข็งนี่ต้องผัดให้เส้นนุ่มก่อนถึงจะลงน้ำตาลค่ะนั่นเนี่ยโอ้โหเป็นเทคนิคนะคะทุกคนใช่ใช่บางคนเอาไปผัดแล้วผัดไม่เหมือนค่ะผัดแล้วเส้นมันจะแข็งค่ะอันนี้เส้นนุ่มแล้วมันจะเหนียวอ่าตรงจะมีลูกค้าน่ารักเลยสาวลูกค้าเดินมา5-6 คนนี่คนละเจ้านะตำรวจเขาก็จะปรุงไปเสร็จสับเลยนะคะเนี่ยอยากมาดูลูกค้าบอกว่าปรุงให้หน่อยอ๋อปรุงให้เลยอืมนี่ถั่วเคลือบไปในเส้นเลยนะคะอ่า
แล้วลองไปชิมดูหอมมากทุกคนอย่างนี้จานเท่าไหร่คะอย่างนี้ทำพิเศษก็เอา70จ้ะพิเศษ70นะคะทุกคนนี่กุ้งตัวไม่เล็กเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่อ่ะใส่อะไรคะอ๋อใส่กากหมูด้วยอือเนี่ยแหละเนี่ยกากหมูของแท้ใบผักมาตกหลังน่าน่ากินมากค่ะยังไม่พอนะคะให้ผักไปเสริมอีกโอ้โหต้นกุ้ยช่ายนะคะถั่วงอกค่ะพร้อมกินลูกพร้อมกินนะคะไปเลยโอ้อันนี้ก็ขายกล้วยทอดด้วยค่ะขายยังไงคะกล้วยทอดกล้วยทอดสุโขทัยค่ะสุโขทัยนะคะชุดเท่าไหร่คะชุดละ20 30ค่ะอ๋อ20 30กล้วยกับมันอืมค่ะแม่อยากพายเรือเหรออยู่เลยพะเนียดมาอยากไปนั่งข้างล่างเหรอเห็นเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยชิโมกำลังกินกึ๊บๆนี่คือกล้วยทอดนะคะอร่อยอ่ะกล้วยทอดก็อร่อยฟ้าร้องครึมๆเลยแม ชำชำกันไปเลยทางนู้นดีกว่าค่ะนี้เลยโอ้โหตรงไปเลยจ้ะทางข้าวอ่ะจ้ะเอาใส่กองยังไงเอากุ้งพิเศษ1ธรรมดา2ไม่ใส่พริก1โอเคค่ะเรามากินผัดไทยท่ามกลางบรรยากาศติดริมแม่น้ำเลยนะคะแล้วคือตอนนี้มีลมพัดเหมือนฝนจะตกเลยค่ะบรรยากาศดีไปอีกสิ่งที่เห็นเลยก็คือเนี่ยกากหมูอันนี้คือกากหมูของแท้เลยแล้วก็กุ้งค่ะตัวใหญ่มากทุกคนนี่ค่ะให้มากัน3ตัวเลยนะคะมาคนก่อนนะเขาปรุงมาแล้วหุยมันฉ่ำมากอ่ะกินกันเลยนะคะบรรยากาศหน้าอะไรหน้าดำเลยไป
หวานเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมหอมถั่วแต่เขาปรุงมาได้พอดีอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวไปนะคะคุณกุ้งค่ะสุดยอดเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มกำลังดีเลยค่ะแล้วก็หอมถั่วกากหมูเด็ดตรงเนี้ยเด็ดตรงเนี้ยแม็กนั่งน้ำลายไหลอยู่หลังกล้องนานแล้วเขาผัดได้หอมนะแม่เนาะใช่ๆครับหมอจ้าบีบมะนาวจะหอมมากแล้วคือกินเข้ากันกับกากหมูมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม็กลองกินได้ขอส่งออกมามั้ยพี่จะไปแบบขอแม็กเถอะมันไม่ได้อะไรเลยนะเอาก็เจียวไข่ให้นั่นกระทะแล้วก็พอเอาผัดไทยใส่ลงไปแล้วก็ออกมาได้แล้วเนี่ยผัดไทยไข่ห่อผัดไทยห่อไข่เฮ้ยอะไรวะผัดห่อไข่ไอ้ที่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยเป็นนุ่มเนาะนั่นแหละทำเหมือนหนมเบื้องเลยนะไข่เยอะมากไข่เยอะมากเมื่อกี้ให้สี่ฟองมั้งใช่ไข่เยอะมากคุณผมก็สั่งกินแล้ววันนั้นพากันไปกินตอนที่อาจารย์คนอยู่เขาบอกเขาต้องแม็กชอบกินผักเอาผักจากเขาไปป่ะผักอะไรเนี่ยขึ้นใช่ผู้ชายถ้าจะทำหนมเบื้องนี่ค่ะอยากกินหนมเบื้องอะผัดไทยกุ้งดูกุ้งเลยเฮ้ยนั่นกุ้งแห้งต้องทอดไข่อีกคนนึงทอดไข่ทอดไข่เลยไว้คนนึงผัดขายปลาเนี่ยไม่ได้นะขายธรรมดาทอดไข่ต้องหาอืมนี่เนี่ยขายนี่เลยขายไข่หมกโอ้โหร้านกินมันหนามไปไข่กินมันมาใช้ไข่หมกทำชาวกินแบบไม่พูดไม่จาบรรยากาศดีเป็นใจโอเคค่ะว่าสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ